งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำเริ่มร้อนใกล้จะเดือดก็จัดการคลุกวุ้นเส้นในน้ำอัญชันงวดสุดท้ายนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการใส่ลงในหม้อเลยนี่สีมันก็ต้องหลุดนิดๆสิที่ไม่ใช่สีย้อมผ้านี่จะได้ติดทนนานมันเป็นสีธรรมชาติแต่มันก็เหลืออยู่นี่ไงคุณผู้ชมเราก็จะได้วุ้นเส้นสีสวยๆแบบนี้เห็นไหมเอาล่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดลงจานรับประทานกับแจงลอนนะคุณผู้ชมนะรอสักครู่นะเอาไปใส่พวกหม้อทอดได้ไหมมันจะติดหม้อทอดอะดิไม่น่าได้นะนอกจากเราจะคุกแบบคุกแป้งคุกเกล็ดอะมันน่าจะวางได้บ้างจัดไปไม่รู้เจออะไรเลยอะแบบแป้งๆแต่เวลาทอดในหม้อทอดอะมันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะมันไม่เหมือนทอดน้ำมันนะดังนั้นถ้าผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องทอดเนี่ยเจอน้ำมันนี่คือรู้สึกว่ามันอร่อยต่างกันนะมันไม่ใช่คำว่าไม่อร่อยนะมันอร่อยคนละแบบอะเราคุ้นชินอะมันหนำใจกว่าพูดง่ายๆเราถึงเป็นอย่างนี้กันไงวนพูดอะไรดูตัวเองบ้างนะขอโทษด้วยนะเทดี้ผมไม่ไหวแล้วผมขอยกขึ้นเลยแล้วกันกรอบไหมก็รู้สึกได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในตะหลิวแล้วว่าแบบได้อยู่เด็กๆเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นใช่ปะในเมนูของเรามีเนื้อสัตว์ไหมครับมีแหมไม่ได้เลยนะคุณน่ะคือเอาจริงป่ะอันเนี้ยเราได้แบบได้กลิ่นแบบผักทอดแบบเต็มๆเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวมันหนักเกินไปแล้วสำหรับคุณเออแต่ถือว่ากรอบนะกรอบนะดอกไม้ดอกอัญชันแล้วก็เขาปรุงรสมาแล้วด้วยใช่คือไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรุงรสอะไรคือทอดอ่ะพักนึงอ่ะมันจะมีคายน้ำออกมาสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือกั้นใจทอดต่อเขาจะกรอบขึ้นถ้าเกิดคุณแบบใจร้อนเนี่ยยกขึ้นมาเลยอ่ะแทนที่เขาจะกรอบเขาก็จะแบบฟอดไปเราก็เริ่มต้นเมื่อเราพร้อมแล้วก็ใส่กะทิลงไปก่อนคุณผู้ชมกะทิแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆหรือปานกลางพอกะทิจะได้ไม่เดือดพล่านจนเกินไปเตรียมชามมือไม้ก็ใส่ถุงมือซะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องไปล้างให้สะอาดเล็บแม่ครัวต้องไม่ตัดต้องตัดเพราะประเดี๋ยวเศษอาหารจะติดอันนี้เป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อปลาผสมเดี๋ยวนี้เขาใช้เนื้อปลากรายผสมปลายี่สกบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะปลากรายจริงๆก็หายากยากนะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ต้องจัดการนวดให้เนื้อปลาเนี่ยเหนียววิธีการทำแจงลอนเนื้อปลาจะต้องใส่กับรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกนิดนึงเพื่อให้แบบมีกลิ่นไม่งั้นจะกลายเป็นลูกชิ้นปลานะคุณผู้ชมนะแจงลอนต้องมีความแตกต่างกันหน่อยนึงอ่ะน้ำตาลทรายนิดนึงพอให้ออกหวานหวานแปร่มแปร่มภาษาโบราณจังนะหวานแปร่มแปร่มแล้วก็ใช้มือจะได้รู้ว่าน้ำตาลละลายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขยำไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเนื้อปลาก็จะเข้ากันแล้วก็รสชาติเขาก็ฉลาดนะเขาก็ใส่น้ำละลายเกลือใส่ไปหน่อยๆน้ำเกลือเนี่ยจะทำให้เนื้อปลาเด้งถ้าไม่ใช้น้ำปลานะคุณผู้ชมมันเหม็นข้าวเนี่ยเวลาเราจับนะเราบีบนะมันก็เป็นลูกชิ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นลูกกลมๆแล้วเห็นป่ะนะเราค่อยๆเหยาะน้ำละลายเกลือลงไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ติดชามแล้วเห็นไหมพอใส่เกลือไปหน่อยเดียวมันเด้งดึงใช่คุณผู้ชมเนื้อจะแน่นขึ้นทันทีเนี่ยฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะใครรู้บ้างอย่ามันชันกรอบกับมะเขือค่ะอ๋ออย่ามันชันดอกอัญชันสดๆมันจะทอดแล้วกรอบเหรอกรอบแพ็บๆโถลูกจะได้เรื่องไหมล่ะเอาใจช่วยโถทำยำอัญชันกรอบมากรอบรวบเลยนะฮะดอกอัญชันชุบแป้งทอดของเราขั้นตอนต่อไปยังไงครับเดี๋ยวเราระหว่างเราเก็บน้ำมันเก็บตรงนี้เดี๋ยวเราก็ตั้งของแล้วก็ยำมะเขือเผากันเลยค่ะเราก็ย่างมะเขือเผาแล้วปอกเปลือกมาก่อนโอเคครับใส่กุ้งต้มลงไปด้วยเอาวุ้นเส้นมา แล้วก็จะมีรสแบบเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดก็ทุกรสครบรส